ถามมาเนี่ยเป็นคุณแม่นะคะถ้าเรอาืเก็บห้มองลูกสาววัย13ปีแล้วไปเจออืเมซ็กซ์ทอยเราจะทำยังไงดีคะพอดีไปไม่ถูกกับเรื่องนี้จริงๆค่ะกังวลและเครียดมากเลยขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะอ13ันดัปบีแรกเลค่ะยอย่างที่เราบอกกันเสมอๆเนาะพี่ต่างว่าคท่ะําให้เรื่องเพศศึกษามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราต้องยอมรับก่อนว่าเรื่องความต้องการทางเพศหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสรีระร่างกายจนเขาเป็นสาวแล้วมีความต้องการทางเพศมันเป็นเรื่องปกติอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องน่ารังเกียจหรือว่าน่าอายแล้วกค็่ะการเจอเซ็กซ์ทอยในห้องเขาหมอว่าไม่ต้องตกใจมากแต่อาจจะเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยเขาอาจจะเริ่มสนใจอยากจะรู้เรื่องเหล่านี้หรือว่าอาจจะเริ่มมีความต้องการทางเพศแล้วก็เหมือนเวลาคุณแม่อาจจะไปเจอแบบอ่ะลูกสาวมีประจำเดือนมีรอบเดือนแล้วเรื่องรอบเดือนเรายังไม่ได้กังวลเลยเราก็รู้ว่าเราต้องให้คําแนะนําว่าอ่ะถ้ามีหน้าอกต้องไปซื้อบรายังไงถ้ามีประจำเดือนต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะฉะนั้นในเรื่องของที่มันมีสัญญาณว่าเอ๊ะลูกสาวเราอาจจะเริ่มมีความสนใจทางเพศหรือมีความต้องการทางเพศมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราก็เคยผ่านเฟสนั้นมาแล้วเหมือนกันเราถึคงม่ีะลูกสาวขึ้นมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งสติก่อนมองให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็หาเวลาสักวันไหนที่มีเวลานั่งคุยกับลูกสาวว่าก็ค่อยถามแต่ถามเรื่องอื่นเรื่อยเปื่อยก่อนยังไม่ต้องรีบไปเจาะจงไปที่เรื่องเซ็กซ์ทอยเลยอาจจะเริ่มคุยกับแบบเรื่องเพื่อนๆในห้องก่อนว่าเอ๊ะหนูมีแฟนหรือยังมีคนที่ชอบไหมเพื่อนๆมีแฟนกันหรือยังค่ะแล้วเอ๊ะสมมติอย่างแบบดูซีรีส์เรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นเขาแบบมีกอดจูบกันหนูคิดยังไงบ้างถามให้เขาได้มีโอกาสพูดอย่าเป็นลักษณะที่แบบนั่งคุยแล้วพยายามจะสอนลูกเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามจะทําตัวว่าเอ๊ะเรากําลังจะสอนเขาเนี่ยเราลองนึกถึงเวลาคนจะพูดกับเราเนี่ยพอเราทําตัวเหนือกว่าแล้วจะสอนใครอีกสักคนหนึ่งเนี่ยโสตประสาทหรือว่าความสามารถในการรับรู้มันจะลดลงอ่ะค่ะแล้วก็จะทําให้เขาไม่กล้าพูดในสิ่งที่เขารู้สึกหรือว่าที่เขาคิดจริงๆในเรื่องของเพศศึกษาหมอว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องทําตัวให้เหมือนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่พร้อมใช้คําแนะนําที่เหมาะสมแล้วก็ที่ดีกับเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําให้เขารู้สึกสบายใจที่จะพูดหรือว่าคุยกับเราในเรื่องนี้นะคะค่กะ็ลองหาวันว่างๆอาจจะแบบนั่งกินข้าวกินกาแฟดูทีวีกันแล้วก็แบบชวนคุยถามเรื่องเพื่อนๆในห้องถามเรื่องแฟนก่อนเพราะเดี๋ยวนี้ฉากซีรีส์มันมีทั้งซีรีส์วายซีรีส์อะไรเยอะแยะที่แบบก็มีฉากกอดกันจูบกันอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตัวนี้มันเป็นตัวไกด์แล้วก็ลองถามเขาซิว่าเอ้ยเขารู้สึกยังไงแบบหรือว่าถ้าสมมติเอ้ยเคยมีแฟนแล้วหนูเคยรู้สึกอยากกุ๊กกิ๊กกับแฟนแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าค่อยถามไปว่าเอ้ยแบบแล้วไอ้เรื่องของพวกการใช้เซ็กซ์ทอยหนูคิดว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยค่อยๆพูดค่อยๆคุยกับเขาไปเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าทำไมเขาถึงมีเซ็กซ์ทอยอันนั้นอยู่คหรื่อะว่าแบบเพื่อนเขาใช้แล้วเอามาให้เขาแบบลองใช้ดูไหมอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเหมือนอยู่ดีๆปุ๊บเรียกมานั่งคุยแล้วก็จะถามเรื่องเซ็กซ์ทอยเลยเนี่ยก็จะทําให้เขาไม่กล้าเปิดใจกับเราเท่าที่ควรเนาะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะต้องเน้นย้ําในเรื่องของการถ้าเกิดว่ามีเพศสัมพันธ์ก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่กล้าคุยกับคุณแม่เขาเวลาเขามีคําถามเขามีข้อสงสัยเขาก็จะพยายามไปหาคําตอบจากที่อื่นซึ่งหมอว่าถ้าไปหาจากที่อื่นที่ไม่ใช่ที่ที่หวังดีกับเขาหรือว่าให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาภายหลังได้คุณแม่ก็ค่อยๆตะล่อมคุยไปทีละหนไม่ต้องคุยทีเดียวจบจนรู้เรื่องเซ็กทอยก็ได้นะคือใจเรามันอาจจะเดือดปุ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 ดมันอยากจะรู้ว่าทำไมถึงมีเซ็กทอยคุณแม่นึกออกไหมแต่ว่าค่กาะรที่จะคุยกับลูกมันต้องมีการค่อยๆปูให้เขารู้สึกไว้ใจแล้วคุยกับเราก่อนแล้วก็ค่อยๆ develop เขาเรียกว่าค่อยๆพัฒนาเรื่องของความเข้มข้นในเรื่องการคุยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนะอันดับแรกค่ะเราเนาตะั้งสติกับตัวเองก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเมื่อลูกเป็นสาวแล้วการมีความต้องการทางเพศมันเป็นเรื่องปกติเราต้องมองให้มันปกติก่อนเราถึงจะตั้งเป้าได้ว่าเราจะคุยกับเขายังไงแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติอ่ะเราก็จะพูดกับเขาหรือคุยกับเขาด้วยมุมมองอีกแบบหนึ่งซึ่งหมอว่าจะทําให้สื่อสารกับเขาได้ยากขึ้นนะคะเราเนี่ยในฐานะพ่อแม่คุณหมอฟ้าเราจะดีกับทุกพัฒนาการของลูกอย่างเช่นเอ้ยเริ่มตั้งไข่เริ่มเดินได้เริ่มพูดได้เรียกชื่อป้าป้าหมาม้าใช่คุณหมอฟ้าแต่พอมาพัฒนาการในแต่ละวันมากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งเนี่ยพัฒนาการทางเพศเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องรับให้ได้อันนี้ในฐานะคุณแม่เหมือนกันใชน่ะเพราบะาพงี่ทตี่าแเบป็บนคเรุาณแดมี่ใจเหมือทนี่กันเนถาะูกถูกอ๋ถอูกเราพูดดีใจที่ลูกพูดได้เดินได้เรียกชื่อเราได้อุ้ยจําเก่งร้องเพลงได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการก้าวไปของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติแหละคุณแม่อันนี้ก็ยังมาไม่ถึงนะแต่ว่าก็ต้องตั้งก็ตเ้ของาตก็ั้งลูสกสติาวจนะรขิองงพี่ต่างก็ลูกสๆลาูกวสาวเข้าใจคุณแม่เลยเอาเป็นว่าตั้งสติก่อนแล้วก็รู้แหละว่าลูกเราเป็นคนยังไงเนาะก็หาช่องทางของการที่จะพูดคุยกับเขาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะเริ่มต้นคุยกับเขาในวัยเท่านี้กำลังดีเลยก็เอาใจช่วยคุณแม่